outward mindset หรือวิธีการในการที่เราจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นส่วนขับเคลื่อนพฤติกรรมการให้บริการหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งหลักสูตรนี้ครับจะเป็นหลักสูตรในระดับโลกของสถาบัน Arbinger ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรในระดับโลกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี1979โดยดร.เทอร์รี่วอร์เนอร์ซึ่งทำการค้นคว้าว่ามนุษย์นะครับจะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในรูปแบบอย่างไรที่จะสามารถสร้างผลลัพธ์และก็สร้างความสัมพันธ์หรือยกระดับความสัมพันธ์ให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นคำถามแรกก็คือว่าแล้ว mindset คืออะไร mindset คือวิธีการมองโลกมุมมองต่อผู้อื่นต่อสถานการณ์หรือความท้าทายต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆในการขับเคลื่อนพฤติกรรมด้วยวิธีการที่เรามองวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วทำไม mindset ถึงสำคัญ Arbinger ได้คิดค้น Arbinger Mindset Model โดยเริ่มต้นที่ว่าหลายๆองค์กรเริ่มต้นในระดับที่ผลลัพธ์ในสิ่งที่องค์กรต้องการซึ่งในการที่เราจะถึงผลลัพธ์นั้นได้จะเกิดจากการที่ทุกคนในองค์กรมีพฤติกรรมร่วมกันเพื่อให้ไปถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการนั้นๆแต่ Arbinger ยังค้นพบอีกว่าในพฤติกรรมที่ทุกคนแสดงออกในองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วย Mindset ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมที่ทุกคนแสดงออกหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในการไปถึงเป้าหมายนั้นๆแต่ในแต่ละปีองค์กรยังมีความต้องการในผลลัพธ์ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในเชิงของตัวเงินในเชิงของความพึงพอใจของลูกค้าในเชิงของค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งในผลลัพธ์ที่สูงขึ้นสิ่งที่หลายๆองค์กรทำก็คือเราจะพัฒนาในส่วนของความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมของคนในองค์กรแต่คำถามก็คือว่าในวิธีการนั้นเนี่ยจะสามารถทำให้องค์กรได้ผลลัพธ์จริงหรือไม่สถาบัน McKinsey ซึ่งเป็นสถาบันที่ปรึกษาในระดับโลกซึ่งทำการวิจัยและค้นพบมาว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ Mindsetจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้มากกว่าองค์กรที่ละเลยจุดนี้ถึง4เท่าซึ่งก็เป็นจุดที่พิสูจน์แล้วว่าในการที่องค์กรจะขับเคลื่อนให้ได้ผลลัพธ์ในระดับที่สูงขึ้นเราจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเริ่มจาก Mindset เมื่อ Mindset ถูกพัฒนาเรียบร้อยแล้วพฤติกรรมก็จะถูกขับเคลื่อนตาม Mindset ตามมาเรื่อยๆจนสามารถที่จะถึงในระดับผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการซึ่งจะทำให้การที่ปรับเปลี่ยนปรับปรุงนี้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องได้